ในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งในองค์ประกอบของระบบ IT เนี่ยนะฮะจะประกอบด้วย4ส่วนที่สำคัญส่วนแรกก็คือเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์ส่วนที่2คือซอฟต์แวร์ส่วนที่3คือเรื่องของคนก็คือเรื่องของบุคลากรและส่วนสุดท้ายครับก็คือเรื่องของกระบวนการทำงานหรือ procedureซึ่งในฮาร์ดแวร์นั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งออกมาเป็น3แบบใหญ่ๆด้วยกันแบบแรกก็คือเรียกว่าเป็นเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับไอ้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะไว้สำหรับเป็นศูนย์กลางของระบบต่างๆนะครับเช่นในเรื่องของระบบเว็บก็ตามระบบของอีเมลก็ตามเจ้าเครื่องแม่ข่ายนี้ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็จะรองรับการทำงานของผู้ใช้จำนวนมากๆเข้ามาพร้อมๆกันได้โดยปกติแล้วเครื่องแม่ข่ายเหล่านี้นะครับก็จะมีเราเรียกว่าการทำงานที่เป็นลักษณะของมัลติยูเซอร์ก็คือรองรับการทำงานหลายคนพร้อมกันซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันแบบแรกก็คือเรียกว่าเป็นระบบที่เป็น Windows นะครับแบบที่2คือเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น Linuxและในแบบใหญ่ๆ2แบบนี้ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบซึ่งเราจะติดตั้งเอาไว้ที่ Data Center หรือติดเอาไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือศูนย์ที่ให้บริการด้าน IT คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะต้องมีลักษณะที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการทำงานที่เป็นเครื่องแม่ข่ายโดยเฉพาะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้จะต้องเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะครับก็ไปเอาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบผิดประเภทมาแล้วมาทำงานเป็นเครื่องแม่ข่ายซึ่งอันนี้ก็จะเกิดปัญหาครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้การไปเรื่อยๆเนี่ยคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไม่ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับทำงานเป็นเครื่องแม่ข่ายดังนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาได้เวลาที่มีคนเข้ามาใช้งานพร้อมๆกันหรือว่าเวลาที่เราเปิดไปนานๆเครื่องเหล่านี้ก็อาจจะไม่ทำงานหรือหยุดทำงานได้ก็จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆดังนั้นในเรื่องของเครื่องแม่ข่ายนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจะต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่าเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็นเซ็นเตอร์ของระบบงานแบบที่2นะครับก็เรียกว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบางทีก็เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเป็นลูกข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้ก็จะตั้งที่โต๊ะแล้วก็ต่อเชื่อมด้วยระบบไร้สายก็ตามระบบเครือข่ายก็ตามเนี่ยไปยังเครื่องแม่ข่ายที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ก็ทำหน้าที่เป็นส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างระบบที่ส่วนกลางกับที่ตัวผู้ใช้ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนหรืออาจารย์เนี่ยนั่งอยู่ที่ห้องเรียนหรือที่โต๊ะทำงานนะครับสามารถจะใช้งานเช่นจะใช้งานเว็บจะใช้งานเรื่องของอีเมลจะใช้งานในเรื่องของฐานข้อมูลก็สามารถจะใช้เจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับในการที่จะคอนเน็กต์ไปยังตัวเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ที่ตรงศูนย์กลางหรือที่ Data Center ได้เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะครับก็ปัจจุบันก็มีให้เลือกมากมายทั้งที่เป็นระบบของ Windows หรือระบบที่เป็น Open Source เช่นที่เป็น Linux เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เหล่านี้ก็จะมีประสิทธิภาพหรือมีสเปคที่แตกต่างกันนะครับบางคนบอกต้องเครื่องแรงๆนะตัวอย่างเช่นต้องมี CPU ที่มีความเร็วมากๆมีหน่วยความจำมากๆเป็นต้นดังนั้นการที่เราจะจัดหาหรือไปซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับมาใช้งานเหล่านี้เราก็ต้องคำนึงถึงแอปพลิเคชันหรือวัตถุประสงค์ในการใช้งานด้วยเช่นเอามาใช้งานในการตัดต่อภาพเอามาใช้งานในการทำในเรื่องของแอนิเมชัน 3D 2D ต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในส่วนที่3นะครับก็เรียกว่าเป็นในลักษณะที่เป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่เป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบเคลื่อนที่ได้แบบที่2เนี่ยเป็นแบบที่ตั้งโต๊ะนะครับแบบที่3เนี่ยสามารถจะเคลื่อนที่ไปมาได้ยกตัวอย่างเช่นเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทที่3ซึ่งอันนี้ก็จะสะดวกในการที่เราจะใช้ในการที่เราจะต้องไปตามที่ต่างๆนะครับเช่นอยู่บนรถไฟฟ้าก็ตามไปทำงานต่างๆก็ตามไปสอนหนังสือก็ตามไปอยู่ในห้องเรียนก็ตามเนี่ยก็จะสะดวกในการใช้งานซึ่งในแบบที่3เนี่ยจะรวมถึงพวกสมาร์ทโฟนด้วยนะครับนะสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มประเภทที่3
คอมพิวเตอร์ประเภทนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะที่เคลื่อนที่ได้ที่เป็นแบบแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปจากประเภทที่1และประเภทที่2ประเภทที่1นั้นเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้ในการให้บริการเก็บข้อมูลต่างๆประเภทที่2นั้นก็ใช้งานที่ลักษณะที่เรียกว่าเป็นงานที่จะต้องใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดมากๆหรือมีความเร็วสูงๆแต่แบบที่3เนี่ยนะครับเรามักจะใช้กับกรณีที่เราใช้งานที่พูดง่ายๆคือไม่ได้ต้องการความสามารถของฮาร์ดแวร์มากนักยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะใช้งานเพื่อในการอ่านหนังสือหรือใช้งานเพื่อดูอะไรบางอย่างใช้เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นต้นลักษณะการใช้งานประเภทนี้นะครับก็จะเป็นเน้นที่การใช้งานที่เป็นลักษณะของการเรียกดูข้อมูลต่างๆเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการใช้งานของทั้ง3ประเภทนี้นะครับก็จะแตกต่างกันประเภทที่3ซึ่งแบบเคลื่อนที่นี้นะครับเนื่องจากมันต้องเคลื่อนที่ออกไปติดตัวไปกับผู้ใช้ด้วยดังนั้นมันก็จะมีฟีเจอร์อะไรบางอย่างซึ่งในแบบที่1แบบที่2ไม่มีตัวอย่างเช่นมีบริการระบุตำแหน่งได้นะครับเรียกว่าเป็นระบบ GPS นะครับหรือ Global Positioning System ซึ่งอันเนี้ยนะครับไอ้เจ้าคอมพิวเตอร์ตรงเนี้ยมันสามารถจะไปลิงก์กับดาวเทียมได้ทำให้เราทราบว่าตำแหน่งปัจจุบันตรงเนี้ยเป็นอะไรเราก็สามารถจะใช้แผนที่นะครับเป็นเครื่องนำทางฉะนั้นก็จะมีฟีเจอร์หรือมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจาก2ประเภทแรกนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วอุปกรณ์ที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์นั้นก็จะมีทั้งหมดอยู่3แบบด้วยกันแบบแรกคือเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์แบบที่2ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นงานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆและแบบที่3คือเป็นคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้เช่นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเป็นต้นในอันดับต่อไปเราจะได้เห็นตัวอย่างหรือการใช้งานของอุปกรณ์ทั้ง3แบบนี้ว่าใช้งานแตกต่างกันอย่างไรThank you.
จากตัวอย่างที่เราเห็นในวิดีโอตอนต้นเราจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ซึ่งมีทั้งหมด3แบบด้วยกันเครื่องแม่ข่ายก็ตามคอมพิวเตอร์ก็ตามหรือคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้ก็ตามมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามที่เราเห็นอยู่แล้วดังนั้นการเลือกใช้จึงจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อให้เราได้ฮาร์ดแวร์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่ผิดประเภทนอกจากจะทำให้งานของเราบางครั้งเนี่ยก็อาจจะติดขัดมีปัญหาแล้วก็อาจจะใช้เงินไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ต่างๆนั้นเราจึงจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานให้ดีครับ